หมอใต้หลังอันนี้เลือดหรือหนองอ่ะอันนี้เลือดปนหนองช่องเลือดหนองช่องเลือดช่องหนองใช่ค่ะแล้วก็ตัดจะเป็นแล้วรูปนี้ลูกแต่เราก็ยืนยันว่าเราไปตามกำหนดที่หมอรับที่ตามตามค่ะไปตลอดค่ะไปก่อนที่เขานัดอีกต่างหากเพราะว่าแผลเราก็คือมันมีปัญหาค่ะก็คือคอยถามทางคลินิกทางสรุปตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็คือปัญหาของหนูเลยก็คือขาลงเนี่ยไม่เท่ากันค่ะข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันแต่แผลหายอ่ะตอนนี้แผลหายดีแล้วค่ะแต่รอยแผลที่เขาเย็บให้ก็คือไม่ดีไม่สวยแล้วก็ตอนนี้ทายาแล้วหลับอีกทีเดียวนะผ่านพร้อมกันกับของพี่เมย์วันที่3หนูวันที่11ครับคนนี้เป็นทีมเดียวไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้เพิ่งมาเพิ่งจะมาชนพิจารณาพิเคราะห์ด้วยว่าคลินิกของตรงที่เราได้เข้าไปทำก่อนที่จะตัดสินใจทำของเขาเนี่ยหมอถูกต้องไหมคลินิกเตรียมไว้ดีไหมเครื่องมือเตรียมเชิงบันทึกเตรียมไหมถ้ามันดูแล้วมันไม่น่าที่จะต้องทำนี่มีทหารไปทำด้วยนะไอ้คือมันจำคืนได้มีทหารไปทำด้วยนะเนี่ยแล้วมีทหารเนี่ยคนมาสารต่อจอครับส่งเสริมการแพทย์ปั๊บไปตรวจบ้านทางที่มันเหมาะสามารถทำผ่าตัดเรื่องผ่าตัดได้ไหมเพราะตามต้องบอกบัตรเชื้อเราไปเป็นไงซึ่งถ้าไม่ครบกรณีที่ผ่านในที่เป็นถูกต้องซึ่งทางต่อจอก็จะแจ้งหาได้เพิ่มเติมได้ในเป็นเฟซบุ๊กก็ยังเปิดปกติเลยนะครับตอนนี้